นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะ20เมษายน2560ยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะโอ้เข้าสู่วันพฤหัสแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพรวมของตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยในฝั่งของต่างประเทศนะคะต้องบอกว่าไม่สดใสเลยลบอีกแล้วเนาะน้ำมันก็ลงเนาะลงทุกวันเลยช่วงนี้หลังจากที่แหมเพิ่งเด้งบวกกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอ่ะมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของผลประกอบการที่ออกมานะคะโดยทำให้ทางด้านของดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500เนี่ยปิดไปยืนอยู่ในแดนลบนะคะในขณะที่ทางด้านของ Nasdaq บวกไปนะคะหลักๆเนี่ยผลประกอบการของ IBM เนี่ยนะคะออกมาไม่ค่อยจะสดใสนะคะเลยเข้ามากดดันในส่วนของภาพรวมของตลาดในสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนเช้าวันนี้ในตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะนิกเคอิญี่ปุ่นค่ะเช้านี้เนี่ยก็เปิดมาเนี่ยบวกนะคะบวกไป 0.23% แล้วก็ยังมีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนตอนนี้ล่าสุดบวกไป 0.06% ยังมีหางเสงฮ่องกงนะคะที่บวกไป 0.24% เวทเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.04% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.24% ค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยน่าตกใจเลยนะก็เป็นการปรับตัวร่วงกันลงมาเลยสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะก่อนหน้านี้เห็นไหมบวกขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็ค่อยๆ ย่อแล้วเมื่อวานนี้ย่อหนักเป็นพิเศษนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องของภาวะอุปทานนะคะคือปรากฏว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง driving season ช่วงของการขับรถไปเที่ยวกันของที่สหรัฐนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องขณะที่เป็นมันจะต้องแบบใช้น้ำมันเยอะนะคะปรากฏประกาศกันออกมาล่าสุดน้ำมันเบนซินสำรองเนี่ยมันยังเยอะอยู่เลยอ่ะก็เลยเข้ามากดดันนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบย่อลงมาส่วนราคาทองคำซึ่งก่อนหน้านี้ก็บวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็มีการย่อด้วยเหมือนกันนะคะ1,283.40 ดอลลาร์นะคะที่ปิดไปล่าสุดต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทมาดูกันแม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะขายนะคะขายสุทธิกันไปแต่ว่าบาทนี่ก็ยังไม่อ่อนอย่างชัดเจนอะคุณผู้ชมล่าสุด34.37 บาทเมื่อวานนี้ก็เท่านี้34.37 บาทที่ปิดไปนะคะอ่ะแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์นี้งานของเราอย่าลืมนะคะเราจัดงานที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ท่านไหนที่ไปแล้วเนี่ยก็เรามีของขวัญพิเศษให้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเสื้อยืดจากรายการนะคะก็รับกันไปเลยแต่ว่าต้องย้ำว่าคุณผู้ชมต้องอยู่จนจบสัมมนาเนาะแล้วก็อยู่ไม่จบก็ไม่ได้นะเนี่ยค่ะลงทะเบียนใครยังไม่ลงทะเบียนก็ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่ไม่ใช่แค่ปอมกับนักวิเคราะห์เท่านั้นที่ไปนะคะก็จะมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง2ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณกิติชีวเกตนะคะจาก UAC นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณชวนินบัณฑิตกฤษดาค่ะจากทางด้านของ JWD นะคะทั้ง2ท่านก็จะมาให้ข้อมูลแบบชัดเจนแล้วก็แบบถึงคุณผู้ชมกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รู้เลยว่าทำไมนักวิเคราะห์นะคะคุณกัสนี่แหละถึงเลือก2บริษัทนี้เป็นหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะจะได้ทำความรู้จักกันด้วยนะคะ8:30 ถึงเที่ยงลงทะเบียน8:30 นะคะที่ชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงรัชดาคุณผู้ชมรู้สึกว่ารถไฟฟ้าจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมนะคะงานนี้ฟรีนะคะก็ไปเจอกันได้นะแล้วก็สำรองที่นั่งตามนี้ได้เลยลิงก์นี้รู้สึกว่าเมื่อวานปอมเช็คเหลือประมาณสัก40-50 ที่นะคะอ่ะไปเจอกันเนาะรับ300ที่อ่ะ
แล้วก็เสื้อยืดมีจำนวนจำกัดนะคะใครอยู่ไม่จบก็อดไปนะไม่มีไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์ค่ะเสื้อยืดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ชมก็ใครที่สนใจในเรื่องของการเรียน DW นะคะเห็นปอมเล่นทุกวันเล่นได้ด้วยเนาะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองได้ทำความรู้จักกับมันดูอ่ะมันคือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะแล้วก็จะบอกว่าค่าเรียนเนี่ยไม่แพงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคอร์สอื่นๆคือปอมได้ไปเรียนมาหลายคอร์สแล้วแล้วก็รู้ว่ามันราคาสูงมากเลยนะคะก็จะบอกว่าคอร์สนี้ก็แค่ 3,000 บาทเองอ่ะคุณผู้ชมสถานที่สุขสเตชันนะคะลงรถไฟฟ้าสถานีอุดมสุขจัดขึ้นวันที่21พฤษภาคมนะคะ 10:00 น. ถึง 4:30 น. มีบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยมีอาหารว่างด้วยนะคะได้ความรู้แล้วก็อิ่มท้องกลับบ้านกันไปด้วยค่ะผู้สอนเนี่ยคือคุณธวัชชัยทองดีนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการวุฒิโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับปอมได้ค่าใช้จ่ายไม่แพงนะคะคอร์สอื่นๆเห็นเป็นหมื่นสองหมื่นก็มีอาหารไม่อร่อยเท่านี้ด้วยโฆษณาอาหารเป็นหลักจริงๆได้ความรู้กันไปนะคะแล้วก็อันนี้จะแบบเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยทำความรู้จัก DW กัน Derivative Warrant เนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วทำกำไรยังไงกลยุทธ์ให้ได้กำไรทุกมุมจะต้องทำยังไงกันบ้างพลาดไม่ได้นะคะก็จัดขึ้นวันที่21พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะเดินทางสะดวกนะก็สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ปอมไม่รับจองปากเปล่านะคะคือถ้าโอนแล้วก็คือถือว่าสมัครเลยนะคะก็ลองเช็คเวลาดูอยากให้ได้เรียนจะได้รู้วิธีการทำกำไรได้ไม่ต้องมานั่งกุ้มใจเวลาตลาดขึ้นตลาดลงเนี่ยหุ้นตัวนั้นขึ้นหุ้นตัวนั้นลงนะคะคุณผู้ชมสามารถทำกำไรได้นะคะอ่ะทีนี้มาสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะก็คุณผู้ชมเช้าเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางทองคำกันนะคะเดี๋ยวขอพักเบรกนิดนึงนะคะเพราะว่าปอมลืมให้เบอร์เดี๋ยวให้เบอร์เจ้าหน้าที่ติดต่อลืมสนิทเลยเป็นในเรื่องของราคาทองคำนะคะกับทางด้านของคุณพรุษลุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยมารับเบอร์นิดนึงนะคะก็ทางด้านของคุณวรุษเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลกับพวกเรากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงค่ะว่าราคาทองคำเนี่ยล่าสุดอย่างที่บอกไปแล้วนะ 1,283 ดอลลาร์40เซนต์เราจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีในเรื่องปัจจัยต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้ในส่วนของราคาทองคำจริงๆเขาชอบข่าวร้ายเนาะเขาชอบข่าวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข่าวร้ายมาก็จะทำให้ในส่วนของราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็มีการย่อทำกำไรกันมาบ้างนะคะนะคะก็ทำให้ราคาทองคำล่าสุดเนี่ย 1,283 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะคะแล้วก็ในส่วนของภาพเช้าวันนี้เนี่ยแล้วก็ทิศทางในส่วนของทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมย้ำช่องทางการรับชมกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะมีหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นเลยนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็รวมไปถึงช่องไทยทุกช่องด้วยเป็นระบบเป็น HD เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็ไปโหลดมาเถอะหน้าไหนๆก็ชมปอมแล้วนะคะอันนั้นก็ชัดเจน HD เหมือนกันนะคะ Channel 8พิมพ์คำว่า Channel เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลข8มันจะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะก็ไปโหลดมากันได้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องทักกับคุณผู้ชมทาง Wellness Mark Shop ด้วยนะคะคุณผู้ชมรับชมผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้คุณวรุษพร้อมแล้วนะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะคุณแชมป์คะเราเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำเนี่ยทุกวันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนจะมีย่อเมื่อคืนนี้มีย่อบ้างนะคะมันจะไปต่ออีกไหมคะสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยค่ะครับต้องบอกว่าแรงขายทองคำที่ปรับออกมาถือว่าค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในตัวตลาดทองคำยังถือว่าเป็นบวกขณะที่การอ่อนตัวลงเนี่ยเราอยากให้จับตาดูแนวรับบริเวณ 1,271 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็คือฐานราคาในช่วงของสงกรานต์ที่ราคาตั้งฐานได้แล้วก็มีการดีดเข้าใกล้ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับค
ถ้าราคายังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เราก็ยังประเมินว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยน่าจะเป็นบวกต่อแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคานะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทองคำจะขาดปัจจัยหนุนหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเริ่มคลี่คลายประกอบกับเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบรกบุ๊กในฝั่งสหรัฐซึ่งตัวเบรกบุ๊กเนี่ยยังคงยืนยันว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงขยายตัวในระดับปานกลางแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยไม่ได้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อโดยเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภคยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวค่อนข้างทำให้นักลงทุนผิดหวังเพราะว่าเห็นกันได้ค่อนข้างชัดว่าในช่วงก่อนหน้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการเปิดเผยออกมาไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ตัวเลขค้าปลีกรวมถึงตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์รวมแล้วแต่ชะลอตัวลงในเดือนมีนาคมซึ่งพอตัวเลขรายงานเบรกบุ๊กออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็เลยทำให้ตัวดอลลาร์เริ่มฟื้นขึ้นทองคำก็เลยมีแรงขายทำกำไรออกมาทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองกรณีเบรกซิตหรือการที่อังกฤษจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปดูเหมือนว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เริ่มกลับเข้ามาส่งผลต่อราคาทองคำเพราะว่านางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษมีการประกาศจัดการเลือกตั้งในวันที่6มิถุนายนเพื่อระดมเสียงสนับสนุนแล้วตัวเธอเองก็ให้เหตุผลว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้เธอได้เสียงสนับสนุนจากพรรครัฐบาลมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีอำนาจในการต่อรองในกรณีเบรกซิตได้ชัดเจนมากขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวหรือปัจจัยดังกล่าวก็เลยทำให้ตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มที่จะหมดแรงหนุนจากความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจจากกรณีเบรกซิตแล้วก็ผลโพก็ยังบ่งชี้ว่าคุณเทเรซาเมย์เนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบันน่าจะได้รับคะแนนเสียงหรือได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายซึ่งก็จะทำให้เธอมีอำนาจในการต่อรองได้อย่างมากยิ่งขึ้นครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็ปัจจัยดังกล่าวตรงนี้อาจจะทำให้ในการปรับลงของปรับขึ้นของทองคำเนี่ยอาจจะเป็นไปค่อนข้างที่จะช้านิดนึงหรือเปล่าคะใช่ครับพอทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขาดปัจจัยหนุนก็เลยทำให้แรงซื้อเริ่มชะลอตัวลงก็ราคาอาจจะต้องอาศัยการอ่อนตัวลงมาเพื่อเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือตั้งฐานเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งแต่ปัจจัยที่เราอยากจะให้จับตาดูก็คือตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางเริ่มชะลอตัวลงสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่บ่งชี้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเริ่มลดลงค่อนข้างชัดก่อนหน้านี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ระดับ 71% แต่ว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเหลือเพียงแค่ 48.5% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 50% ด้วยเรายังคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวหรือปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงหนุนและก็พยุงราคาทองคำเอาไว้ขณะที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปซึ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงก็น่าจะทำให้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้ถึง2ครั้งน่าจะเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของแนวรับแนวต้านเมื่อกี้พูดกันไว้แนวรับอยู่ที่ 1,263 ดอลลาร์ใช่ไหมคะแนวต้านนี้แกว่งตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่คะในส่วนของแนวต้านนะครับให้จับตาดูกรอบแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,290 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าการดิดตัวขึ้นของราคาไม่พ้นระดับดังกล่าวแสดงว่าแรงซื้อยังค่อนข้างจำกัดนะครับนักลงทุนสามารถเริ่มกลับมาเปิดสถานะช็อตหรือว่าเล่นหน้าขายได้ก็อาจจะใช้ระดับ 1,290 เป็นจุดปิดสถานะรองแล้วก็เปิดสถานะช็อตแต่ถ้าเกิดผ่านบริเวณ 1,290 ได้ให้ชะลอการขายไปที่แนวต้านสำคัญระดับจิตวิทยาที่ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขณะที่ในส่วนของโซนแนวรับเนี่ยเรายังประเมินบริเวณ 1,271 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าเกิดหลุดลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะมีแนวรับถัดไประดับ 1,263 ถึง 1,255 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับค่ะลองดูกลยุทธ์ตามนี้นะคะถ้าเกิดทะลุ1290ต่อไปได้ก็ปล่อยลองต่อไปก่อนแล้วค่อยไปปิดประมาณ 1,300 ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทะลุไม่ได้1290ทะลุไม่ได้ก็เปิดช็อตได้เลยนะคะกลับไปขายดีกว่าครับค่ะ
ทีนี้มาดูในเรื่องของปัจจัยที่เหลืออยู่สำหรับในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามบ้างคะครับในวันพฤหัสวันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับขณะที่ในส่วนของกลางดึกประมาณเที่ยงคืนนิดๆก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีคลังในฝั่งสหรัฐนายสตีเวนมานูชินซึ่งหลายครั้งนักลงทุนยังคงจับตาดูว่านายมานูชินเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังในฝั่งสหรัฐมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังมีการออกมาให้ข่าวในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างครับบ่อยครั้งนะครับแล้วก็มักจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำขณะที่ในส่วนของวันศุกร์จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเฟดมินาโอโปลิสนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยในส่วนของยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนมีนาคมซึ่งทางการกล่าวสุนทรพจน์และก็ยอดขายบ้านมือสองก็สามารถคาดการเกี่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและก็การเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มเติมครับโอเคค่ะทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะติดต่อกับทางด้านของ YLG Bullion and Futures เป็นเบอร์ไหนได้บ้างคะครับจะโทรไปได้นะครับที่02-687แล้วก็94ตัวหรือว่าดูข้อมูลอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมที่ www.ylgfuture.co.th ครับค่ะเบอร์นะคะ02-687-9999นะคะแล้วก็เข้าไปได้ที่ www.ylgfuture.co.th นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะย้ำอีกครั้งในเรื่องของทองคำนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยถ้า1290ไม่ผ่านนะคะก็ต้องไปเปิดสถานะช็อตที่1290แต่ถ้าผ่านไปได้ก็ลองที่เปิดไว้อยู่นะคะก็ไปปิดอยู่ที่1,300นะคะ1,300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะทีนี้เนี่ยมาดูกันนิดนึงสำหรับในภาพของตลาดเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมถ้าทานจะเปิดคือมันทรงๆอ่ะยังเลือกทิศไม่ออกนะแต่มันเริ่มเห็นลบมาก่อนนะมาดูตัวฟิวเจอร์สก่อนค่ะ S50M17 นะคะซึ่งเช้าวันนี้เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดที่ 992.10 จุดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 991.60 จุดด้วยกันไปทำโลที่ 991.10 จุดนะคะก็สำหรับทิศทางตลาดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะตอนนี้เข้ามาหลายท่านกันแล้วนะคะคุณอาร์มนะคะมาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณสุพนันท์นะคะคุณปังคุงบอกว่าขอให้เซตรีบาวกลับสักทีเธอวันนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอนนักวิเคราะห์มาตอบนะตอนนี้ตลาดหุ้นก็เปิดแล้วด้วยนะ เปิดลบซะด้วยอ่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณนริศนะคะคุณวันเพ็ญคุณพิมพ์สิรินะคะคุณพิมพ์สิริบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์เจอกันยินดีค่ะมาทักทายกันได้เลยนะคะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณมัทรสบอกว่าให้จัดวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่สะดวกเรียนอ่ะท่านไหนสะดวกวันอาทิตย์เรียนก่อนแล้วกันนะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะคุณมาลีคุณวรวรรณคุณขวัญสิริคุณมาลีบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณจริยานะคะถามคำถามต่อมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้นักวิเคราะห์วันนี้นะคะพี่ปุ๋ยค่ะคุณจิตราอมรธรรมจากฟินแลนเซียไซรัสพร้อมแล้วนะคะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพี่ปุ๋ยคะตอนนี้เปิดมาเนี่ยเมื่อกี้มันลบแล้วตอนนี้มันบวกวันนี้ประเมินทิศทางยังไงเพราะว่าต่างประเทศจริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยกดดันเข้ามาอยู่นะแต่ดูเอเชียเนี่ยเดี๋ยวขอไปแวะดูแป๊บนึงเอเชียเช้าวันนี้ก็มันก็บวกส่วนใหญ่นะพี่ปุ๋ยแล้ววันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเลือกทางไหนคะตลาดเอเชียที่บวกส่วนใหญ่เนี่ยคงเป็นการรีบาวด์ค่ะจากเมื่อวานเนี่ยแดงกันไปหมดเลยเนาะส่วนบ้านเราเนี่ยเขียวๆเมื่อกี้มาลบนิดนึงตอนนี้กลับมาบวกอีกแล้วแต่ว่าทิศทางที่ตลาดเลือกในวันนี้ดูจะไปในทางอ่อนตัวมากอะค่ะมากกว่าค่ะคุณปอมประเด็นก็คือปัจจัยในต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้คลายความกังวลไปเนาะเรื่องของเกาหลีนะคะดูวันก่อนดูจะเบาลงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นมีข่าวว่าเอ้ากองเรือยังอยู่ที่แถวอินโดนีเซียอีกแล้วนะคะก็ประเด็นตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เรียกว่าหมดไปก็ยังมีอยู่ตลาดคือยังระวังนะคะในส่วนของผลประกอบการของอเมริกานะคะก็ออกมาดีบ้างแล้วก็ผิดไปกว่าคาดบ้างนะคะก็ไม่ได้เป็นทิศทางที่แบบเป็นบวกและช่วยตลาดนะคะส่วนเรื่องราคาน้ำมันอีกอันนึงคือเลยที่สำคัญก็คือว่า
น้ำมันเนี่ยที่ผ่านมาคือวิตกกังวลเรื่องของซัพพลายเมื่อสักครู่พี่ได้ยินคุณปอมพูดไปละนะคะว่าซัพพลายเพิ่มซัพพลายเพิ่มนะคะของอเมริกาเนี่ยคุณแท่นขุดเจาะเขาเพิ่มแต่เขายังไม่ได้คือเพิ่มแท่นขุดเจาะนะแต่ยังไม่ได้ไปผลิตน้ำมันคือไม่ได้ไปแคะน้ำมันขึ้นมาขายซะหน่อยแต่เพิ่มแท่นขุดเจาะอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดก็กังวลเรื่องของซัพพลายไปก่อนหน้านั้นละส่วนเมื่อคืนเนี่ยรายงานสต็อกน้ำมันก็ลดลงแต่เพียงแต่ลดลงแล้วน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยถูกกดดันวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นที่มีการปรับลงนี่ก็ปรับลงด้วยกลุ่ม Energy กันเป็นหลักนี่พอมาดูในบ้านเราอะค่ะตอนนี้เป็นเทศกาลผลประกอบการของแบงค์เลยปรากฏว่าแบงค์ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ค่อนข้างน่าผิดหวังค่อนข้างน่าผิดหวังก็คือเราเห็นกำไรที่มันต่ำกว่าที่คาดบ้างนะคะแต่ตัวที่จี้ใจดำที่สุดคือเรื่องของ NPL ค่ะคุณปอมเห็นใครๆก็พูดว่า NPL อยู่ๆก็กลับมาใช่คืออย่างนี้ค่ะแบงค์ในไตรมาสนี้เนี่ยถ้าเราเห็นกำไรที่ลดลงเพราะว่ารายได้ลดลงต้นทุนเพิ่มขึ้นอันนี้ยังพอทำเนานะแต่ถ้าพอได้เห็นว่าอุ๊ย NPL มันพุ่งแล้วมันพุ่งแรงมากเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่สะกิดใจไงนะคะทีนี้ต้องจะต้องบอกว่า NPL เนี่ยเป็นตัวตามเศรษฐกิจหมายความว่าเศรษฐกิจสมมติแย่ๆอยู่แล้วกลับกลายเป็นดีเนี่ยต้องรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นไปสักระยะหนึ่งอ่ะ3เดือน6เดือนเราถึงจะเห็น NPL ลดลงอันนี้ต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจดีปุ๊บ NPL ต้องลงเลยไม่ใช่นะคะแต่ NPL ตอนนี้มันควรจะเป็นลักษณะว่าขึ้นได้เรายังเห็น NPL ที่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นเนี่ยต่อไตรมาสเนี่ยค่ะตกเป็นหลักร้อยหรือหลักพันล้านพอไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะแต่ตัวที่ทำให้ตกใจเมื่อวานนี้ก็คือว่าแบงค์ที่ NPL แบบพุ่งขึ้นมาเป็นหมื่นล้านต่อไตรมาสอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยตลาดตกใจละนะคะก็เลยทำให้แบงค์เนี่ยค่อนข้างเสียเซนติเมนต์ไปส่วนเช้าเนี้ยกสิกรประกาศงบออกมาเมื่อตอน 8:00 น.นะคะคือถ้าตัวดูตัวบรรทัดล่างสุดกำไรสุทธิเนี่ยมันก็น้อยไปกว่าที่เราคาดนิดหน่อยพอไปดูไส้ในค่ะ NPL นิ่งๆNPL นิ่งๆก็กลายเป็นว่าโอเคละคือไม่ได้เป็นตัวลบกับตลาดแต่กสิกรก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยอะค่ะเพราะเมื่อวานทุกวันนี้ลงมาแล้วเมื่อวานแท่งแดงวันนี้อุตส่าห์พยายามจะขยับขึ้นแต่ก็ไปไม่ได้ไกลไปไม่ไหวใช่ ไปไม่ไหวเพราะอย่างนี้คือต้องดูที่ภาพใหญ่ภาพตลาดก่อน ก่อนหน้านี้ตลาดเนี่ยใครๆก็ติดไว้ที่ตรง 1,600 คือ 1,600 นี่เป็นแนวต้านในใจที่แข็งแรงมาก แล้วถ้าในแง่ฟันดัมเมนทัลเองอะค่ะถ้ากำไรของตลาดทำได้ประมาณปีนี้ตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้โตสักไม่ถึง 10% หรือ 10% อย่างเงี้ยทุกคนก็ไปจ้องกันที่ตรง 1,600 พอตลาดอยู่ 1,580 เนี่ยมันก็แบบแกปแค่20จุดไงจะซื้อมันก็ไม่ได้แบบเต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือจะซื้อก็ไม่กล้าซื้อใช่ไหมคะยกเว้นว่าจะเห็นภาพของกำไรที่โอ้โหดีกว่าคาดมากเลยอย่างเงี้ยถึงจะมีกำลังใจจะซื้อปรากฏว่าพอแบงก์ออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันคือก็ไม่ได้ดีไปกว่าคาดแถมบางแบงค์เนี่ยออกมาแย่กว่าคาดบางแบงค์เนี่ยเราเห็น NPL เพิ่มมันก็เลยทำให้ไอ้1,580เนี่ยมันไม่อยู่อะค่ะมันรับไม่อยู่ก็เลยต้องลงมาอย่างที่เห็นพอมาบวกกับภาพในต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นตัวช่วยเลยนะคะก็เลยตลาดพอจะเป็นขาลงเนี่ยมันก็เลยจะรับเอาข่าวร้ายทั้งหมดมาซะมากกว่าตอนนี้ก็เลยดูเป็นน่าจะออกไปในแนวอ่อนตัวมากกว่า1,560คงเป็นแนวรับในระยะถัดไป 1,560 ถ้า 1,560 รับไม่อยู่อันนี้ก็คงลงลึกไปกว่านั้นนะคะตอนนี้ในภาพในระยะสั้นๆก็เลยกลายเป็นไซด์เวย์ดาวไปนะคะ1,560เป็นแนวรับแนวต้านอยู่ประมาณเท่าไหร่คะแนวต้านก็ 1,570 ถึง 75เนี่ยค่ะต้องกลับไปยืนที่ 1,575 ได้ภาพของตลาดถึงจะดูเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างและถ้ามีข่าวดีอาจจะไซด์เวย์อัพได้แต่ตรงนี้ต้องกลับไปยืนที่1,575ให้ได้ก่อนตรงนั้นก็เลยกลายเป็นแนวต้านค่ะ1,575เป็นแนวต้านแต่สมมุติถ้าเกิดหลุด1,560มันจะลงมาถึงขนาดไหนคะพี่ปุ๋ยก็1,550หรือต่ำกว่านั้นนะคะก็อยู่ในกรอบระหว่าง 1,500 ทุ่นๆถึง 1,550โอเคแล้ววันนี้วันที่หุ้นกำลังดูเหมือนจะไซด์เวย์ดาวเหมือนที่พี่ปุ๋ยบอกเนี่ยนะคะ
แนะนำท็อปพิกเป็นตัวไหนคะโอ้โหคุณปอมท็อปพิกจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่พลังงานนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเมื่อวานที่คนหันไปเล่นเก็งกำไรตัวเล็กๆแต่จะบอกว่าวันนี้ท็อปพิกของพี่อะค่ะแทบต่อให้เป็นตัวเล็กเองก็ตามเนี่ยแทบไม่มีนะคะไม่มีแต่จะเป็นลักษณะว่าเตือนมากกว่าอย่างเมื่อวานเห็นหุ้นอย่างเช่นซูเปอร์ขึ้นมาเกษตรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าจะเก็งกำไรตัวเล็กๆเนี่ยในสภาพตลาดแบบนี้ค่ะถ้าจะเก็งเนี่ยดูเทคนิคเป็นตัวนำอย่าเพิ่งดูพื้นฐานแล้วก็ต้องมีวินัยถ้าหลุดต่ำกว่าคาดหรือยังไงก็ตามเนี่ยต้องคัดลอสแต่จะบอกสำหรับหุ้นอย่างยกตัวอย่างตัวซูเปอร์ที่เป็นข่าวขึ้นมาแล้วปรับขึ้นเนี่ยข่าวที่ทำให้เขาปรับขึ้นเมื่อวานแรงก็คือการตั้งกองทุน Infrastructure Fund นะคะคนก็จะมาไปมองตรงนี้ว่าโอ้ได้กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือว่าการขายแอสเซทเข้ากองทุนก็คือการขายโปรเจกต์โรงไฟฟ้าโซล่าของเขาที่เขามีบางส่วนเข้าไปกองเข้าไปในกองทุนตรงนั้นตัวเองเนี่ยจะกลับเข้าไปถือประมาณ1ใน3ก็สัก 33% นะคะข้อดีก็คือว่าขายสินทรัพย์เข้ากองก็จะมีกำไรพิเศษจากการขายตรงนั้นอะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวช็อตเดียวนะคะเงินที่ได้จากการขายเอาไปลดหนี้บางส่วนโอเคก็ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงแต่ว่าพอมีโครงการโปรเจกต์ใหม่ในอนาคตที่ดีเราก็จะเข้าไปซื้อแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะ เข้าไปซื้อหรือลงทุนได้เลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยโครงการตรงนี้ประมาณสัก15โครงการที่เขาจะขายเข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนได้รายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% แต่ตอนนี้ขายออกไปแล้วแล้วถืออยู่33ก็แปลว่าแทนที่เคยจะได้รายได้ 100% ก็เหลือรายได้แค่1ใน3เพราะฉะนั้นของใหม่ที่เขาจะไปลงทุนเพิ่มเนี่ยจะต้องเอามาชดเชยกองเนี้ยที่โปรเจกต์ตรงเนี้ยที่เขาจะเหลือรายได้อยู่แค่1ใน3ต้องเอามาชดเชยให้ทันแล้วพอดีนะคะก็นักลงทุนอาจจะลืมมองตรงจุดนี้ไปก็เลยไปเล่นเก็งกำไรว่าเนี่ยได้กำไรจากการขายแอสเซทเข้ากองแล้วจะต้องมีกำไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าพึ่งไปเก่งกำไรขนาดนั้นเรากลับไม่ได้มองเป็นบวกขนาดให้ดูตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างตัว BTS กับ BTS GIF อย่างเงี้ยค่ะพอขายแอสเซทเข้ากองไปปุ๊บเนี่ยคนที่มีรายได้โตกับเป็นตัวลูกคือตัว BTS GIF ในขณะที่ BTS เนี่ยพอขายเข้าไปแล้วแล้วเงินเนี่ยไม่ได้ไปได้โรงไฟฟ้าเอ้ยไม่ได้ไปได้รถไฟฟ้าตรงไหนสายสีไหนเพิ่มเนี่ยรายได้กำไรมันก็จะลดลงไปกว่าเดิมแล้วก็นิ่งเพราะฉะนั้นก็วันนี้ยังไม่มีท็อปพิกแต่จะเป็นการเตือนให้กับคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับค่ะสำหรับท่านที่เล่นตัวเล็กๆไปนะคะหรือไม่ว่าจะเป็น K หรือมัน UG ก็ตามที่ขึ้นมาแรงมากเร็วมากแล้วก็หลายวันอันนี้ก็ต้องระวังเชื่อว่าเป็นคงจะเป็นข่าวอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องของฟันดาเมนทัลอะค่ะกำไรเนี่ยคือเริ่มจากที่ขาดทุนมานานหลายปีติดละปีที่แล้วเริ่มกลับมาเป็นกำไรได้อันเนี้ยอันนี้ก็จะเห็นภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้าเทียบกับราคาหุ้นที่ขึ้นมาจาก2บาทแล้วเป็น6บาทอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ากำไรปีที่แล้วที่กำไรแล้วปีนี้จะกำไรแบบก้าวกระโดดมากยังไม่เห็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นราคาหุ้นขนาดนี้ต้องระวังดูขึ้นมาน่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะทีนี้พี่ปุ๋ยพอจะคอมเมนต์ในส่วนของตัวฟิวเจอร์ด้วยได้ไหมคะกรอบฟิวเจอร์ตัวเซ็ต50เหรอคะ S50M17 อะค่ะโอ้ไม่สามารถค่ะโอเคไม่ได้มีไลเซนส์ด้วยไม่ใช่ตัวเซ็ต50อะค่ะตัวเซ็ต50นะคะตัวเซ็ต50สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเปิดตอนนี้993 993เนี่ยนะคะเซ็ต993 993ตรงนี้992 993ตรงนี้ต้องตั้งหลักให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงมองแนวรับถัดไปก็คือประมาณ980นะคะ980แต่แนวต้านเนี่ยก็ยังติดอยู่ประมาณสัก998ไม่เกิน 1,000 นี่ก็ยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแน่นค่ะค่ะโอเคทีนี้มาคำถามคุณผู้ชมรอกันอยู่แล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัว PL ค่ะพัทรลีซิ่งบอกว่าอยากจะเข้าไปเก็งกำไรตัวนี้นะคะตัว PL นะคะให้กรอบเป็น5บาทท้วนๆนะคะจนถึงสัก
5.25 บาทให้กรอบในแนวนี้ไว้ก่อนดีกว่าค่ะโอเค5.00 บาทถึง 5.25 บาทแล้วแนวนี้นี่คือหลุด5บาทหลุด5บาทใช่ถ้าหลุด5บาทก็สักคงไปเจออีกทีก็4.70 บาทหรือต่ำกว่าค่ะโอเคอ่ะวิกค่ะWIIK นะคะต้นทุน5.10 บาทตอนนี้4.80 บาทค่ะวิกแอนด์ฮุกเลิ่นนะคะดูวอลุ่มหายไปแล้วก็ถ้าดูจากกราฟมันก็ดูจะเป็นแหมคือไซด์เวย์ดาวอะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ข้างบนเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวกดนะคะถ้ากรอบก็คงจะอยู่สักประมาณ4.75 บาทจนถึง4.90 บาทอะค่ะที่เป็นไฮเมื่อวานนี้โอ้แล้วต้นทุน5.10 บาททำยังไงดีคะอันนี้คงเป็นลักษณะว่ารีบาวแล้วน่าจะออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าถ้าจะกลับขึ้นไปเนี่ย5 บาทก็จะเป็นแนวต้านที่สำคัญมากและน่าจะยังผ่านยากอยู่นะคะอาจจะได้เห็น4.90 บาทถ้ารีบาวดีๆนะคะ4.90 บาทตรงนั้นอาจจะต้องออกไปก่อนดีกว่าค่ะต้องออกก่อนเนาะค่ะเอเชียนค่ะเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ดค่ะต้นทุน5.80 บาทค่ะตอนนี้5.65 บาทห้องเย็นธุรกิจห้องเย็นปีที่แล้วก็เหนื่อยปีนี้ก็ยังเหนื่อยนะคะโอกาสที่จะเห็นตรงนั้นเนี่ยพี่คิดว่าต้องสักพักหนึ่งเลยอะค่ะตอนนี้ถ้าทางจะไซด์เวย์ออกไปข้างๆหรือมีโอกาสที่จะปรับลงด้วยซ้ำถ้าปรับลงอีกทีนะคะคงจะมีแนวรับหลักๆอยู่ที่แถวประมาณ5.30 บาทที่เขาตั้งหลักได้เยอะๆคือแน่นๆเนี่ยอยู่ตรง5.30 บาทแต่ว่าถ้าในช่วงนี้ค่ะคงไซด์เวย์ออกข้างๆอยู่ในกรอบสักประมาณ5.50 บาทถึงแถว5.70 บาทแถวๆนี้ค่ะค่ะโอเคต้นทุนก็ยังทำอะไรไม่ได้หุ้นมันไซด์เวย์ออกข้างๆอะค่ะก็ยังถือรอจังหวะไปก่อนค่ะโอเคถือไปก่อนเนาะ BPP ค่ะอันนี้ยังไม่มีค่ะโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้25บาทใช้ได้นะคะตัวโรงไฟฟ้ามันไม่ได้รายได้กำไรไม่ได้หวือหวาอะไรจำนวนเมกะวัตต์ในมือก็มีพอสมควรเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาพื้นฐานของที่นักวิเคราะห์ในตลาดทำไว้เราก็เห็นกันอยู่ประมาณ 24-25 บาทนะคะถ้าดูจากกราฟราคาหุ้นเองก็จะแกว่งอยู่ในกรอบออกไปด้านข้างอะค่ะไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะซิกแซกขึ้นหรืออะไรจะเป็นลักษณะของการถือลงทุนมากกว่าสำหรับตัวนี้ค่ะถ้าเกิดจะรับก็ประมาณสัก24 บาทใช่ก็ประมาณ24 บาทค่ะแล้วก็เน้นลงทุนนะคะตัวนี้ค่ะค่ะก็ถือยาวกันไปให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่คะตัวนี้25 บาทค่ะสำหรับตัว BPP ได้แค่ช่องได้แค่บาทเดียวเองใช่ค่ะเป็นการถือลงทุนแล้วก็รับปันผลลักษณะนั้นมากกว่า โอกาสในอนาคตยังมีค่ะที่จะเกิน25 บาทก็คือว่าถ้าเกิดเขาสามารถได้จำนวนเมกะวัตต์เพิ่มขึ้นจากในมือที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะโอเค KCEถามว่ามีข่าวอะไรขึ้นแรงจังเลยเมื่อวานนี้ตอนนี้103 บาทน่าจะเป็นเพราะว่าอย่างน้อยคือหลุดตรง99 บาทเนี่ยอาจจะพอสร้างฐานได้แล้วแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาะนะคะแต่จะบอกว่าในส่วนของ KCE เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของถ้าคุณผู้ชมจำได้คือเรื่องของราคาทองแดงที่มันแพงขึ้นไปมากตามราคาน้ำมันนะคะแล้วก็มากดดันผลประกอบการในไตรมาสที่4นะคะวันนี้ราคาทองแดงยังทรงตัวในระดับสูงอยู่นะคะก็หมายความว่าบริษัทก็จะต้องเจ็บตัวคือเฉือนเนื้อนิดนึงเพราะว่าการเจรจาจะคือจะไปต้นทุนแพงขึ้นจะไปขอขึ้นราคากับลูกค้าเนี่ยทำไม่ได้แล้ววันนี้เขาก็ยังไม่ทำด้วยนะคะถ้าราคาทองแดงยังไม่ลงนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นตัวกดดันผลประกอบการของ KCE ในระยะถัดไปนะคะในส่วนของ KCE เองเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองว่าใกล้จะเต็มมูลค่าค่ะคือถ้าในเชิงพื้นฐานตรงนี้นะไม่ได้แนะนำซื้อค่ะคงจะเป็นลักษณะว่าถือรอขายมากกว่านะคะแต่ถ้าดูจากกราฟเองสำหรับ KCE เนี่ยก็ดูแนวต้านก็ยังอยู่ตรงประมาณสักไม่เกิน110อ่ะค่ะคุณปอม107 108แถวๆนี้อันนี้ก็เป็นแนวต้านแบบที่แข็งแรงพอสมควรละนะคะโอเคถ้างั้นถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปรับค่ะยกเว้นว่าจะรออ่อนตัวมากๆคือถ้าได้ต่ำ100โอเคอันนี้น่าสนใจถ้าประมาณสัก99อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทาท่าค่ะบอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมคะทาท่าสตีลนะคะก็ผลประกอบการเขาก็ดีขึ้นจริงๆสำหรับตัวเหล็กนะคะถ้าจะรับเนี่ยค่ะ
ต่ำ1บาทอย่างนี้โอเคส่วนแนวต้านก็จะอยู่สักประมาณบาท20อะค่ะแล้วถ้าดูเทียบกับราคาเหมาะสมของเขาเนี่ยนะคะตามผลประกอบการที่จะทำได้เนี่ยบาท20ก็ยังมีโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่ก็คือแถวประมาณสักบาทนึงเนี่ยใช้ได้แล้วโอเคอย่างน้อยมีรีบาวนะคะถ้าต่ำบาทอย่างเงี้ยพอซื้อได้ค่ะโอเคโมโนค่ะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะตัวโมโนถ้ายังไม่มีนะคะแนวรับคือ3บาทเมื่อวานจริงๆหลุด3บาท60ไปก็ใช้ได้นะคะก็ถ้าจะไปรอรับอีกทีคือแถวๆประมาณสักหลุด3บาท60แถวๆประมาณ3บาท60ก็แล้วกันอีกทีหนึ่งนะคะยังพอไหวแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาท80 3บาท90ค่ะโอเค3บาท60เป็นแนวรับนะคะแนวต้าน3บาท80ถึง3บาท90แสนสิริตัวนี้พี่ปุ๋ยเคยแนะนำปอมจำได้ค่ะมันขึ้นมาขนาดนี้มันขึ้นมาขนาดนี้ก็เลยไม่เอาแล้วค่ะเอาเหรอค่ะไม่ใช่อะไรประเด็นมองก็คือว่าแบ็กหลอกคือราคาหุ้นที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่ะพอดีว่าเป็นช่วงที่บริษัทเขาขาย98 Wireless นะคะคอนโดที่เป็นคอนโดราคาแพงแล้วก็ห้องที่ขายได้ดีก็เป็นห้องที่แพงสุดเลยห้องเพนท์เฮาส์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขายได้ดีมันก็ทำให้แบบมันก็สะท้อนมาที่ราคาหุ้นนะคะคือตอนนั้นนะที่พี่ปุ๋ยคุยกับปอมนะตอนนั้นมันอยู่บาท94บาทใช่มันยังต่ำ2บาทใช่ค่ะวิ่งขึ้นไปขนาดนี้เลยเดี๋ยวซิซึ่งมองว่าราคาพื้นฐานหรือว่าแนวต้านเองก็ตามเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ2บาทถึง2บาท20ซึ่งก่อนหน้านี้ไปเจอกันแล้วที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองเป็นลักษณะของการ take profit แล้วล่ะค่ะถ้างั้นใครยังไม่มีก็ยังไม่เข้าไม่เข้าต้องรออ่อนตัวเยอะๆอีกทีแล้วเรากลับเข้าไปเก็บกันใหม่ต้องต่ำกว่า2บาทต้องต่ำกว่า2บาทใช่ค่ะโอเคอ่ะ KTB คุณผู้ชมบอกว่ายังไม่มีเพิ่งจะหลุดแนวรับเมื่อวานเพราะเรื่องของ NPL ที่เพิ่มขึ้นอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็พอประกาศผลประกอบการออกไปแล้วมันก็หมดเสน่ห์ไปอะค่ะตอนนี้กำลังเงินหมายถึงว่าเงินส่วนใหญ่ก็จะไปเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มอื่นที่เขายังไม่ประกาศดีกว่ามากกว่านะคะในขณะที่งบก็ไม่ได้ออกมาและทำให้นักวิเคราะห์ต้องปรับประมาณการขึ้นไม่ได้เหมือนทิสโก้ขนาดนั้นเพราะนั้นเชื่อว่าการพักฐานของ KTB เนี่ยน่าจะยังมีระยะเวลาอยู่สักระยะหนึ่งก่อนนะคะคืออย่างน้อยถ้ามีรีบาวด์ขึ้นมาได้เนี่ยยังไม่น่าจะกลับไปที่เดิมคือ20 21บาทได้ในระยะเวลาอันแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยจะยังไม่มองอ่ะรอให้เขาปรับฐานและให้เสด็จน้ำสักระยะหนึ่งแต่ถ้าในเชิงพื้นฐานนะคะต่ำ20บาทเนี่ยถือว่าน่าสนใจละส่วนจังหวะที่เข้าซื้อก็คืออย่างที่บอกว่ารอให้ข่าวจางๆไปโวลูมหายไปก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปเก็บสำหรับตัว KTB ข้อดีของ KTB ก็คือยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์ใหญ่ค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะใช่รอเนี่ยต่ำกว่า20แล้วโอเคแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ก็มีแรงสู้อยู่แรงขายก็ยังมีเพราะว่าผลประกอบการน่าผิดหวังก็ปล่อยให้แรงเนี่ยสู้กันไปก่อนนะคะตอนนี้ก็เซตก็พยายามจะบวกให้ได้เลยค่ะสู้กันหนักมากเลยจริงๆแล้วภาพรวมของตลาดเนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะว่า 1,600 ยังเป็นแนวต้านที่สำคัญมากนะคะถ้ายังไม่เห็นภาพที่ออกมาว่ากำไรดีกว่าคาดนักวิเคราะห์ต้องปรับเป้าขึ้นปรับกำไรขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะทะลุ 1,600 เนี่ยมันยากมากอะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งต่ำกว่า 1,600 เท่าไหร่เนี่ยยิ่งน่าซื้อเท่านั้นไอ้ตรง 1,580 เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่น่าซื้อเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า 1,560แถวๆเนี้ยลงมาอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้ดูแย่นะคะก็ดูแบบค่อยๆฟื้นตัวเพียงแต่ว่าฟื้นตัวช้าอาจจะไม่ได้ทันใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะภาพรวมดูโอเคแหละเพียงแต่ซื้อต้องซื้อแบบต่อราคาค่ะรอให้ต่ำกว่า1560น่าจะซื้อช่วงค่ะSTA ค่ะ18บาท85บอกว่าจะขายดีไหมหรือว่าจะรอรับปันผลถือรอรับปันผลสามารถถือได้6เดือน18บาทเท่าไหร่นะคะ18บาท85ค่ะอ๋อถ้าเรื่องของรับปันผลเนี่ยคิดว่าไม่น่ารอตรงที่ว่าไม่ใช่เป็นหุ้นปันผลนะคะคือไม่ได้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีอะค่ะสำหรับตัว STA และที่สำคัญก็คือว่าในระยะ6เดือนคือเป็นหุ้นคอมโมดิตี้เพียวเลย
นะคะราคาหุ้นคือจะบอกว่าหุ้นตัวนี้นักวิเคราะห์แทบไม่ต้องไปวิเคราะห์ผลประกอบการรายได้กำไรมาจิ้นหรืออะไรถ้าคุณไปเทียบราคาของ STA เทียบกับราคายางพารากับเทียบกับราคาน้ำมันนะคะไปในทิศเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ไปวิเคราะห์ราคาน้ำมันวิเคราะห์ราคายางพาราจะดีกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันอยู่ในทิศทางขาลงเพราะอย่างที่บอกว่าวิตกเรื่องซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคายางก็เป็นแบบนั้นก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงอย่างที่เห็น17.70 17.80เนี่ยจะเป็นแนวรับด่านสุดท้ายแล้วที่แข็งแรงมากนะคะถ้าคือแข็งแรงเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นแนวรับด่านสุดท้ายละถ้าหลุดตรงนี้คือยาวเลยเพราะนั้นหาจังหวะรีบาวแล้วออกก่อนดีกว่าแต่ว่าอย่างนี้ค่ะผลประกอบการไตรมาส1ควรจะดีคือดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะมันมีรายการพิเศษค่อนข้างเยอะมากมีดีลิเวอรี่มีเฮดจิ้งเยอะมากแต่ว่าราคาในยางในไตรมาส1สูงค่ะเพราะนั้นกำไรควรจะออกมาดีมากเลยถ้าไม่ดีถ้ากำไรในไตรมาส1ไม่ดีนี่ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะถ้าจะบอกว่ารอรีบะคือต้นทุนเนี่ยยังห่างจากตรงนี้พอสมควรก็รอประกาศผลประกอบการภายในไม่เกินวันที่15เดือนพฤษภาก็ได้ถ้าเราเห็นกำไรที่ออกมาดีมากเลยเนี่ยค่ะแล้วราคาหุ้นดีดขึ้นไปหาจังหวะขายตอนนั้นก็ยังไหวแต่ไม่แนะนำให้ถือยาว6เดือนนะคะโอเคนะคะรีบาวก็หาจังหวะก่อนเนาะค่ะขายออกมาก่อนท่านต่อมาถามถึงตัว Eason Paint ค่ะ Eason ต้นทุน 4.60 ขอแนวต้านค่ะตอนนี้ 3.96 3.96 นะคะแนวต้านก็มีอยู่ตรง4บาทนี่เลยค่ะถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็ประมาณสัก4บาทไม่เกิน20นะคะคุณปอมก็4.20 ต้นทุน4.60นี่ก็คือถ้ารีบาวขึ้นมาก็ขายก่อนใช่ไหมคะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแถว4.20นี่น่าจะลำบากอยู่ค่ะโอเคอ่ะแจสมินค่ะต้นทุน8.80ตัวแจ๊สต้นทุน8.70ค่ะยังพอมีหวังนะคะแล้วก็แต่ก็ยังติดแนวต้านตรง9บาทเพราะว่าที่ไปทำไฮกันวันก่อนก็ไปแตะแล้วก็ไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะก็คงแถวๆประมาณ9บาทหรือก่อน9บาทนิดนึงก็ออกก่อนนะคะก็ถ้าไป9บาทอีกรอบนึงก็ออกเนาะ BJC Berry Yuker 45.25 สตางค์เป็นต้นทุน45.25ตอนนี้44.25ไม่เป็นไรค่ะก็เมื่อวานลงแรงแต่ว่าในแง่ของพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเสียหายธุรกิจอย่างที่ทุกคนก็ทราบว่าเขาซื้อบิ๊กซีมาเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะรวมบิ๊กซีเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะเห็นกำไรที่โตเยอะมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นที่เคยขึ้นไปเกือบ60บาทอันนั้นเนี่ยก็รับรู้ข่าวดีอันนี้ไปละตอนนี้ก็ถือว่าราคาพักฐานลงมาให้เข้าไปรอบใหม่ได้สำหรับตัว BJC แต่ว่ากำไรในไตรมาส1อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะไตรมาส1เราก็จะเห็นบรรยากาศทั่วๆไปว่าการจับจ่ายใช้สอยการอะไรมันก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่แบบจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ต้องคาดหวังเยอะแต่ไตรมาส2 3 4ขึ้นไปเนี่ย BJC กำไรก็จะดีขึ้นนะคะ44บาทสลึงตรงเนี้ยน่าจะถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยน่าจะรีบาวขึ้นไปแต่พอรีบาวขึ้นไปเนี่ยระยะใกล้ๆอาจจะติดแถวๆสักประมาณ46บาทก่อนนะคะแต่ถ้าในแง่พื้นฐานของเราเนี่ยเรามองดีกว่านั้นก็แนะนำว่าถ้าตรงนี้ยังขาดทุนอีกนิดหน่อยยังถือได้ค่ะถือยาวหน่อยก็ยังได้สำหรับตัว BJC เพราะเป็นหุ้นพื้นฐานน่ะมันก็ปลอดภัยราคาพื้นฐานสิ้นปีเราทำไว้58นะคะค่ะ58บาทนะคะโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวเพสค่ะเพสเดเวลลอปเมนต์ต้นทุน3.20ค่ะตอนนี้3.14ค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปอยู่นะคะแถวๆสักประมาณ3.30นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเก็งกำไรกันในไตรมาส1เนี่ยเกรงว่าอาจจะยังไม่ได้ดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเขามีโปรเจกต์ในมืออย่างที่เราเห็นไซส์ขนาดใหญ่มีแบ็คล็อกเยอะมากแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าต้องพยายามโอนให้ได้ให้ลูกค้าพยายามโอนให้ได้ซึ่งเรายังไม่เห็นเลยในไตรมาส3แล้วไตรมาส4ยอดโอนก็ยังไม่ได้เยอะไตรมาส1เนี่ย
ยังเห็นการก่อสร้างบางส่วนยังมีอยู่บ้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นการโอนก็อาจจะยังไม่ได้ทำไม่ได้เต็มที่กำไรที่น่าจะดีขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยควรน่าจะต้องอยู่ในครึ่งปีหลังอะค่ะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นในระยะนี้ก็อาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอะค่ะขึ้นไปอาจจะโดนขายบ้างลงมาก็มีแรงรับเพราะฉะนั้นแนวต้านในระยะใกล้ๆคงอยู่สักประมาณ3.30 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ระยะนี้ก็ยังอยู่ในจังหวะของการรีบาวนะคะแนวต้าน3.30 บาทแต่ต้นทุน3.20 บาทค่ะยังพอหวังได้ยังไม่ต้องรีบขายเพราะว่าหุ้นเพิ่งจะเริ่มรีบาวเองโอเคบิ๊กแคเมราต้นทุน5.15 บาทค่ะตอนนี้5 บาทเฉยๆค่ะยังขาดทุนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะถือได้เพราะว่ากำไรในไตรมาส1น่าจะออกมาดีงานเราเช็คกับผู้บริหารละงานเฟสติวัลที่เขาจัดไปเนี่ยค่ะยอดขายเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะคะพอดีว่ามันมีของคือมีสินค้ารุ่นใหม่มีกล้องรุ่นใหม่ที่ออกมาแล้วก็ดีมานด์ของคนที่เล่นกล้องอันนี้ยังไม่ได้แผ่วเลยอะสำหรับกล้องมิเรอร์เลสนะคะก็ยังไม่ได้แผ่ว5.15 บาทนี่ไม่ได้หนักหนาเลยอะค่ะเชื่อว่าน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้สำหรับตัวบิ๊กแคมาร่านะคะถือไปสักอย่างน้อยครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรในครึ่งปีแรกจะยังดีมากๆอยู่อะค่ะถือไปครึ่งปีก่อนเนาะจะเย็นๆค่ะท่านต่อมา BA ค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังไม่มีค่ะตัวนี้ต้นทุนไม่มีตอนนี้บนกระดาน19.90 บาทถ้ายังไม่มีนะคะตรง19 บาทเนี่ย19.90 บาทเนี่ยน่าจะยังพอรับได้นะคะแต่ว่าถ้ารีบาวเนี่ยก็ยังติดอยู่แถวๆประมาณ21 ถึง 21.50 บาทค่ะ21คือหุ้นเนี่ยเริ่มสร้างฐานละที่แถวๆประมาณต่ำกว่า20 บาทเนี่ยเริ่มสร้างฐานได้แล้วก็เริ่มที่จะดูทรงตัวออกด้านข้างแต่ว่าถ้าดูจากกราฟโดยรวมเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้บอกทิศทางว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นอะไรถ้าซื้ออยู่แต่ซื้อตรงแถวเนี้ยได้ต่ำกว่า20 บาทนะคะก็คงจะเป็นลักษณะว่าคือถือรอสักระยะหนึ่งอะค่ะต้องใช้เวลาโอเคAAV เอ้ยไม่ใช่ STPI ค่ะ STPI 10.20 บาทค่ะ STPI ก็เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีนะคะ10.20 บาทนะคะเมื่อวานลงมาพอสมควรเลยวันนี้ถ้าเริ่มสร้างฐานได้เนี่ยน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปแถวๆประมาณ10 บาทหรืออาจจะได้เห็น10.10 บาทนะคะแต่ถ้ารีบาวไม่ไหวเนี่ยจะต้องลงมาเจอกันแถวๆ9.50 บาทนะคะ9.50 บาทเนี่ยเป็นแรงรับที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรก็ไม่น่าจะหลุดนะคะแล้วต้นทุน10.20 บาทก็ถือรอไปก่อนถือรอถั่วได้ไหมคะตัวนี้อะไรนะไม่น่าถั่วแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากต้นทุนเยอะเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะถ้างั้นรอก่อนเนาะ CMR เชียงใหม่รามนะคะจะเข้าไปรับได้ไหมคะตอนนี้4.70 บาทถ้าเข้าไปรับเนี่ย อยากจะต่อราคาเยอะๆเลยอะค่ะแถวๆประมาณจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ต่ำกว่า4.50 บาทลงมาเนี่ยจะปลอดภัยกว่าสำหรับตัวเชียงใหม่รามค่ะสักประมาณช่วง4.30 บาทถึง 4.50 บาทตรงนี้ค่ะค่อยกลับเข้าไปรับใหม่โอเคแล้วก็แนวต้านไม่น่าทำอะไรค่ะแนวต้านก็คือ4.80 บาท 4.90 บาทอะค่ะโอเคอ่ะรอก่อนรอย่อนะคะถามถึงตัว BTS ค่ะขอแนวรับแนวต้านBTS แนวรับแนวต้านแนวรับก็จะอยู่ประมาณสัก8 บาทแถวๆตรงนี้ล่ะค่ะ8.50 บาท 8.45 บาทนะคะส่วนกรอบข้างบนก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณสักเมื่อกี้พี่พูด8.40 บาทเนาะ8.45 บาทเกรงว่าจะพูดผิด8.50 บาท 8.45 บาทนะคะแล้วก็กรอบข้างบนก็อยู่ประมาณสัก8.70 บาทเนี่ยค่ะน่าจะออกไปในทางไซด์เวย์ออกข้างๆมากกว่าพอดีว่าเรายังไม่ได้เห็นการเปิดประมูลโอเปอเรเตอร์ที่จะไปเดินรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะคะหุ้นก็จะยังไม่มีปัจจัยอะไรเป็นตัวไดรฟ์ค่ะโอเคถ้างั้นก็ได้แค่กรอบเก็งกำไรสั้นๆเนาะ LIT ค่ะ List It ต้นทุน12 บาทค่ะตอนนี้10.10 บาทต้นทุน12 บาทจะบอกว่าราคาพื้นฐานหลังจาก X-War ไปแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์เราทำไว้12.30 บาท
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือได้แล้วก็ช่วงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงกำลังจ่ายตังค์ตัววอร์เรนต์นะคะวอร์เรนต์นี่ไม่ได้แจกนะคะแต่เป็นการคล้ายๆเพิ่มทุนไกลๆอ่ะแต่เป็นการทยอยให้วอร์เรนต์แล้วก็ขายคือขายออกวอร์เรนต์แล้วขายด้วยเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการทยอยเพิ่มทุนอ่ะไดลูชั่นไม่ได้เข้ามาทันทีจะเข้าก็ต่อเมื่อคนที่ถือวอร์เรนต์เขาแปลงสภาพนะคะบริษัทก็ได้ตังค์ตรงนี้เอาไปขยายการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีหุ้นลิสต์อิดอยู่ในมือแล้วอ่ะเราแนะนำว่าตัวลูกตัวนี้น่าเอาตัววอร์เรนต์นะคะน่าจองนะคะก็แนะนำจองซื้อตัววอร์เรนต์ค่ะเพราะตัววอร์เรนต์เองก็มีมูลค่าถ้าราคาหุ้นแม่อยู่ที่10 บาทเนี่ยตัวลูกจะอยู่สักประมาณ2 บาทเกือบ3 บาทได้ถ้าแม่10 บาทนะคะแต่พอเรามองแม่12เนี่ยอัพไซด์มันก็จะเยอะขึ้นไปละนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยลงมาอยู่แถวๆประมาณ10 บาทเนี่ยเป็น10 บาทหรือต่ำกว่า19.95 บาทอะไรเงี้ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงมากนะคะก็ที่ผ่านมาไม่หลุดก็ไม่น่าจะหลุดนะคะส่วนแนวต้านข้างบนอย่างที่มองว่า12.30 บาทอะค่ะแต่ถ้ากำไรเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดก็จะได้เกินกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ไม่น่าตกใจถือได้และน่าจะจองเอาตัววอร์เรนซ์ด้วยซ้ำค่ะแต่ว่ามีอยู่ต้นทุนตั้ง12 บาทเนี่ยค่ะมันจะใกล้กับราคาที่เหมาะสม12.30 บาทอย่างนี้ถัวได้ไหมคะถือได้อ๋อถ้าสัก10 บาทเนี่ยค่ะน่าสนใจ okay, ซื้อเพิ่มแล้วก็เอาลูกด้วยซ้ำค่ะค่ะAAV ต้นทุน6.25 บาทตอนนี้6.20 บาทค่ะ6.20 บาทบวกลบนิดหน่อยตรงนี้ก็สร้างฐานได้ดีแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าแนวต้านก็จะอยู่แถวๆประมาณ6.60 บาทถ้าเอากรอบใกล้ๆนี้สำหรับตัว AAV นะคะแต่ว่าถ้าในแง่พื้นฐานเราเชื่อว่าก็ยังลงทุนได้ยาวกว่าตรงนั้นนะคะเพราะว่า AAV เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าตลาดของเขาตลาดหลักแล้วเป็นจีนนะคะซึ่งจีนวันนี้หลังจากที่หมดผลกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญไปแล้วหลังตุดจีนแล้วจีนนี่ก็เข้ามาจนเรียกว่าทุกวันนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะเพราะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะยังเป็นตัว drive ผลประกอบการของ AAV ได้ค่ะราคาพื้นฐานเนี่ยคือ7 บาทนะคะ7.10 บาทแต่ว่าถ้าเอากรอบของราคาหุ้นใกล้ๆเนี่ยคงจะแกว่งอยู่ในกรอบสักประมาณ6.20 บาทถึง6.70 บาทค่ะค่ะคุณผู้ชมแจ๊สตอบไปแล้วนะคะแนวต้านอยู่ที่9 บาทนะคะเขาต้นทุน8.90 บาทอ่ะได้แค่นั้นค่ะยกเว้นนะคะคุณปอมว่าจะมีข่าวว่าจะขายแอสเซทเข้ากองคือมีข่าวดีอะไรเข้ามากระตุ้นราคาหุ้นเข้าไปใหม่เพราะว่าถ้าดูจากลำพังผลประกอบการเนี่ยค่ะเฉยๆเริ่มนิ่งๆละเหมือนตลาดบรอดแบนด์ของเขาจะเริ่มขยายได้ยากแล้วมันค่อนข้างอิ่มอะค่ะการแข่งขันมันแรงค่ะธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งต้นทุน5.50 บาทค่ะตอนนี้4.98 บาท4.98 บาทสำหรับตัวธานีปันผลก็ดีแล้วก็ตัวผลประกอบการก็เพิ่งออกมาด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็โตทั้ง Q1Q ทั้งเยือนเยียจริงๆกำไรที่ออกมาในไตรมาส1 246 ล้านนี่คือเป็นกำไรที่ดีที่สุดในประวัติการเลยนะคะก็ธานีถือได้เมื่อกี้บอกมีต้นทุน5 บาทเท่าไหร่นะคะ50ค่ะ5.50 บาทนะคะราคาพื้นฐานเราทำไว้6.20 บาทด้วยซ้ำไปสำหรับตัวธานียังถือได้รับปันผลก็ได้กำไรก็ดีแต่คิดว่าคืออย่างนี้ธานีเนี่ยกำไรปีที่แล้วดีมากเลยนะคะกำไรปีนี้ดีน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วดีไปแล้วฐานใหญ่แล้วนะคะฐานใหญ่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โกรสเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแจ่มมากเท่ากับปีที่แล้วแต่เป็นหุ้นที่ดีนะคะต้นทุนที่มีก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ถือค่ะถือลงทุนแล้วถือลงทุนยาวอะค่ะได้โอเคถือไปก่อนเนาะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะ CHG เจงจะเก็งกำไรค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้4.98 บาทบนกระดานเอ้ยไม่ใช่2 บาทยังไม่มาลับยังไม่มาค่ะ CHG ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้2 บาทมันแข็งอยู่2.38 บาทนะคะถ้าจะเก็งกำไรก็คือแนวรับอยู่ในตรงเนี้ย2.36 บาทอย่าหลุดนะคะแต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าไซด์เวย์ดาวมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2.36 บาทถ้าไม่หลุดเนี่ยแนวต้านถัดไปก็คงมองแถวๆประมาณ2.50 บาทมาค่ะอยู่ในกรอบนี้2.36 บาทถึง2.50 บาท2.50 บาทโอเคท่านต่อมานะคะเซลิกค่ะอยากจะเข้าไปรับตอนนี้3.20 บาทรับได้ไหมคะตัวไหนนะคะคุณเซลิกค่ะ SELIC ตัวซิลิกนะคะในส่วนของซิลิกเองก็
กรอบก็อยู่ค่อนข้างแคบนะคะประมาณไม่เกิน3บาท40อะค่ะแล้วก็3บาท18ถึง3บาท40อยู่ในกรอบตรงนี้ก็เล่นได้แค่นี้เนาะ3บาท18 3บาท40อยู่ค่ะโอเคแต่ว่าไม่ควรหลุด3บาท18นะคะไม่ควรหลุดค่ะเพราะถ้าหลุด3บาท18นี่ก็สักอีกทีก็ประมาณ3บาท10หรือต่ำกว่าค่ะโอเค SQ ค่ะต้นทุน5บาท50ขายได้ไหมเนี่ย S อะไรนะคุณ SQ ค่ะสหกรณ์ Equipment มัน5บาท60แล้วตอนนี้จะรีบขายละ5บาท50ขายเลยไหมตัว SQ ค่ะจริงๆแล้วราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ก็อยู่แถวๆประมาณ6บาทนะคะก็ยังพอไปได้อยู่ส่วนแนวรับวันนี้ค่ะก็คือประมาณ5บาท50นะคะแล้วก็ถือไปสักแถวๆ6บาทหรือ6บาท20เนี่ยยังพอมีโอกาสนะคะค่ะโอเคอดทนหน่อยนะอย่าผมว่าเขาถือมาก่อนหน้านี้นะ5บาท50เนี่ยแล้วมันไปชน6บาทมาแล้วเขายังไม่ได้ขายไงอ๋อเพราะว่ามันเพิ่งมาลงเนี่ยมาลง5บาท60วันนี้5บาท50หรือไม่ก็เพิ่งรับวันนี้อ๋อเอายังไงก็ถือได้ยังพอไปรีบาวไปได้ใกล้ๆ6บาทอีกทีก็ได้ก็ยังพอมีโอกาสนะคือแบ็คล็อกในมือเนี่ยมีเยอะมากแล้วเป็นแบ็คล็อกชนิดว่ายาว 20-30 ปีคือเปิดหน้าเหมืองอะค่ะเปิดหน้าดินนะคะเพื่อที่จะขุดแร่ขุดถ่านหินไปส่งให้การไฟฟ้าอีกทีชีวิตเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาถ่านหินนะคะแต่เป็นรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงคือเปิดหน้าดินได้เท่าไหร่ก็ได้รายได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ็คล็อกก็ยาวทีเดียวค่ะถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวค่ะถ้าใครยังไม่มีก็ประมาณสักตรงนี้ก็รับได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ5บาท50แล้วกันนะโอเคอ่ะ True ค่ะ True Corporation ต้นทุน6บาทประมาณ6บาท70ค่ะตอนนี้6บาท50พักฐานมาระยะใหญ่แล้วถ้าจะรับอีกทีคงมองประมาณ6บาท30ป่ะคะคุณปอ มแล้วก็ถ้าใกล้ๆอีกทีนะคะ เห็นมีแรงขายเยอะๆอยู่แถว6บาท60ตรงเนี้ยค่ะ6บาท655 6บาท60นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกลับขึ้นไปแถวๆประมาณ7บาทต้นก็ยังพอมีโอกาสนะคะกำไรใกล้จะออกแล้วนะแต่ละคนเนี่ยประมาณไม่เกินวันที่15เดทไลน์คือ15พฤษภาค่ะแต่จะบอกว่ากลุ่มมือถือเนี่ยกำไรในไตรมาส1ไม่ใช่เป็นกำไรที่ดีเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยการแข่งขันก็ยังสูงแล้วก็ต้นทุนแต่ละคนที่ประมูลมาก็ยังสูงมากคือทั้งต้นทุนค่าเสื่อมราคาการลงทุนใหม่ดอกเบี้ยจ่ายยังพอจะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นกำไรในไตรมาส1ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตอนนี้หุ้นในกลุ่มมือถือที่ยังพอแบบพอจะเขายังจะเก็งกำไรกันอยู่หรือว่ายังจะทรงตัวได้สูงอยู่ก็คือเรื่องคลื่น 2,003 ของ TOT นี่แหละค่ะนะคะคลื่น 2,003 ของ TOT เนี่ย TOT จะประกาศสักประมาณวันอังคารหน้าวันที่25คือประกาศรอบแรกก่อนว่าใครที่จะเป็นตัวเต็งเข้ารอบไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นเก็งกำไรข่าวนี้ถ้าประกาศออกมาตามคาดหรือไม่เป็นไปตามคาดก็ตามเนี่ยถ้าจะเก็งกำไรแค่ข่าวนี้นะคะต้องเซลล์ออนแฟกต์ก่อนเหมือนลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มรับเหมาเหมือนกันนะคะส่วน Dtac จะประกาศเย็นนี้ Dtac ประกาศงบไตรมาสแรกเร็วเลยเย็นนี้เราคิดว่าน่าจะออกมาเป็นขาดทุนนะคะน่าจะไม่ค่อยไหวจริงๆเมื่อวาน Dtac ราคาลงไปแล้วด้วยนะคะคือไม่น่าจะทนกับคือเก็งกำไรกับเรื่องคลื่น 2,003 เนี่ยไหวนะคะราคาหุ้นน่าจะสะท้อนผลประกอบการของเย็นนี้ก่อนเพราะนั้นคนที่มี Dtac ก็ยังต้องระวังส่วนลงไปแล้วแล้วจะกลับเข้าไปซื้อใหม่เพื่อจะเก็งกำไรขึ้น 2,003 อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าดูงบเย็นนี้ก่อนละกันค่ะส่วน True นี่รอถือก่อนเนาะรอถือก่อนประมาณ7บาทถึง7บาทต้นๆ นะคะค่ะ7บาท20 7บาท30เนี่ยยังพอไหวค่ะค่ะตัวเพิ่มค่ะตัวเหล็กเพิ่มสินสตีลเวิร์คต้นทุน4บาท30ค่ะ4บาท30อาจจะต้องรอสักระยะนึงอะค่ะคุณปอม4บาท10เนี่ยอย่าหลุดละกัน4บาท10นะหรือ4บาท08เนี่ยไม่น่าหลุดก็จะมีโอกาสแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่แถวๆ4บาท20กว่า4บาท30เนี่ยต้องรอสักระยะนึงเลยล่ะค่ะค่ะโอเครอไปก่อนนะสหการประมูลค่ะยังไม่มีแนวรับแนวต้านนิ่งมา 2-3 วันเนี่ยสหการประมูล50 7บาท50ทุกวันเลยตัวออคชั่นค่ะออคชั่นเนี่ยนะคะ7บาท50นี่ก็เป็นแนวครั้งที่แล้วเนี่ยเคยลงมาแตะ7บาท50 7บาท30ด้วยแหละแล้ววันนั้นก็
วันที่27เดือนที่แล้วอะค่ะก็7.50ก็รับอยู่ตรงนี้ก็คืออย่าหลุดแล้วกันก็ทำท่าว่าจะสร้างฐานได้ถ้าสร้างฐานตรง7.50ได้นะก็อาจจะสัก8.50อย่างเงี้ยค่ะพอมีโอกาส8.50หรือขึ้นกลับขึ้นไป9 บาทนี่ต้องยังไงล่ะต้องลุ้นกันพอสมควร8.50ก็แล้วกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่า7.50ห้ามหลุดต้องรับให้อยู่ใช่แต่นิดนึงสำหรับตัวสหการประมูลเนี่ยคือการประมูลรถยนต์อะไรตรงนี้ก็ดีแต่ว่าตอนนี้ตลาดรถมือหนึ่งก็เริ่มขายได้ละแล้วก็การขายรถมือสองเดี๋ยวนี้แบงก์ส่วนใหญ่ก็เริ่มเอามาขายเองแล้วอย่างทิสโก้ทีแคปอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็เริ่มที่จะขายรถเองแล้วเพราะปริมาณรถมันไม่ได้มีเยอะมากที่ต้องแบบว่าตัดให้อีกคนหนึ่งตัวกลางไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นปริมาณคือซัพพลายของรถที่จะเอามาขายได้นี่มันอาจจะไม่ได้เยอะเยอะเหมือนกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะมีคุณผู้ชมถามถึงตัวซูเปอร์ด้วยนะเมื่อตอนต้นรายการพี่ปุ๋ยคุยไปแล้วนะคะตัวนี้ต้องระวังนะคะไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำค่ะเมื่อวานขึ้นแรงเพราะเก็งกำไรกับข่าวแต่อย่างที่บอกว่าเขาขายแอสเซทตัวนี้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยจากเดิมที่เคยถือ 100% กลายเป็นถือแค่1/3ค่ะรายได้มันก็ไม่ได้เต็มหน่วยเหมือนเดิมขอเป็นตัวสุดท้ายค่ะ KTC ต้นทุน137.50 นะคะจะขายหรือว่าจะไปขายหลังรับปันผลดีโอ้ไม่ขายค่ะเพราะว่าประกาศงบไปแล้วนะคะเป็นกำไรที่ดีมากเลยและดีกว่านักวิเคราะห์คาดเพียงแต่ว่าอาจจะบอกว่าบรรยากาศช่วงนี้มันไม่ได้เต็มแต่สำหรับภาพตลาดโดยรวมค่ะราคาหุ้นก็แกว่งตัวออกด้านข้างแต่จริงๆแล้วกำไรไตรมาส1นี้ออกมาดีกว่าคาดแล้วแนวโน้มในไตรมาส2 3 4ยังดีเพราะฉะนั้นถือรับปันผลไปค่ะราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราทำไว้168นะคะค่ะโอเคปิดท้ายด้วยเซตอินเด็กซ์ค่ะซึ่งนั่งมองอยู่นิ่งแล้วก็วอลุ่มก็บางตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยวอลุ่ม 8,700 เท่านั้นเองอุ๊ยตายละน้อยมากๆเลยพี่ปุ๋ยว่ามองว่าวันนี้มันจะค่อนไปทางฝั่งไหนมากกว่ากันคะพี่คิดว่าน่าจะค่อนไปในทางลงนะถ้ารีบาวถ้าเป็นบวกก็จะบวกอ่อนๆ นะคะคือเหมือนจะพยายามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยืนตรง 1,570 หรืออาจจะปรับเกินกว่านั้นหรืออาจจะปิดตรง 1,570 เป๊ะดูเหมือนมีความพยายามที่จะดันเนี่ยมันพยายามมากมันไปแตะ1570เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ลงมาอีกไปชนแล้วก็ลงไปชนแล้วก็ลงค่ะถ้าชนแล้วลงแล้วไม่ไหวเนี่ยก็คงจะลงค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านค่ะแต่ถ้าผ่านก็จะไปต่ออีกหน่อยนึงค่ะแต่บรรยากาศเราลองดูภาพรวมโดยรวมทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้แย่นะเราก็เห็นรายงานของแบงก์ชาติออกมาทุกเดือนว่าก็ดีขึ้นแต่มันดีขึ้นแบบช้าๆมันไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้มันเป็นต้นปีไงคะก็ไม่ได้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรเยอะมากเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ปรับลงแรงหรือลงไปตามแนวรับต่างๆอันนี้พี่กลับมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อซะด้วยซ้ำไปนะคะ1560แนวรับนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจากฟินแลนเซียไซรัสค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกวันให้รวยทุกวันนะคะคุณผู้ชมคะก็ขอให้บวกเนาะบวกยังไงก็ได้บวกในพอร์ตหรือตลาดหุ้นบวกหรือว่าจะแล้วแต่ขอให้ทุกท่านได้กำไรนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่9:40จนถึง10:40นะคะส่วนวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac